อัญญองฮาเซโย Today Saturday 27 March 2010ก็เป็นวันเสาร์ที่27มีนาคม2552นะครับเราก็มาเดินเขาชองเกซันก็จัดโดยที่พักของที่เราพักกันอยู่ครับก็มีชาวต่างประเทศที่พักที่นั่นก็มากันด้วยครับประมาณเกือบทั้งหมดก็21คนก็มาโดยรถบัสครับ We come here Chong Ke San by bus organized by the hotel that we are staying Mr. Kim and Mr. Lee my friend can join this trip too even if our group and there are many people Korean people come to hiking here too ก็ดูแน่นพอสมควรนะครับก็มีชาวเกาหลีมาเดินกันเยอะเหมือนกันครับแล้วก็พวกเราก็มาเดินด้วยก็ดูแน่นพอสมควรครับสนุกครับมาเซเดียชงเกซันนี่ก็เป็นภูเขาที่อยู่ทางใต้ของกรุงโซลนะครับ Yeah about you know the mountain you know so about Changi ช่วงนี้ก็เป็นฤดูกำลังจะเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวมาเป็นฤดูใบไม้ผลิครับใบไม้ก็ยังไม่ได้ออกมานะครับอากาศก็เย็นสบาย Now the living after winter it going to be spring but still a lot of leaf still yellow color is not spring yet บรรยากาศโดยรวมก็ดูจะแห้งแล้งนะครับเพราะว่ายังไม่เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิอากาศก็ยังเย็นอยู่ครับถึงแต่ไม่หนาวมากเห็นว่าใบไม้ก็คงยังร่วงหล่นเต็มไปด้วยกิ่งไม้ทั้งนั้นนะครับก็เดินสบายครับเป็นที่ไม่สูงชันมากเดินสบายครับเขานี้ก็มีความสูงถึง573เมตรครับที่ยอดมาปุงครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงพักครึ่งทางก็นั่งกินอะไรกาแฟเบรกนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็600เมตรอ่าไอ้ที ก็เดินทางมาถึงยอดเมพาวอสูง573เมตรครับแต่ถ้าเดินไปอีก100เมตรก็จะเจอยอดเมปุงอันนี้ก็ชื่อชื่อปุงเมกุลYeah yeah you just carry you just carry this one it record now Can I talk you know This is on the top of the mountain of Chongge Chongge mountain Chongge mountainSo Mr. Pichit is finalized. You know, this today. Yeah, today. เนี่ยครับจุกสุดๆทางซ้ายก็มิสเตอร์ลีทางขวาก็มิสเตอร์คิมครับเพื่อนผมเองก็ไปด้วยกันตลอดนะครับก็สนุกสนานพอสมควรนะครับถึงแม้จะเขาไม่สูงชันแต่ก็เดินสบายครับมีกลุ่มของพวกชาวต่างชาติที่มาพักที่โรงแรมนี้ก็ทางโรงแรมก็จัดให้ถือว่ามีกิจกรรมพาลูกค้าที่พักโรงแรมมาเที่ยวครับในวันที่27มีนาคม2552ครับ27 March 2010 the hotel organized the trip come to Jogesan Mountain ก็กลับมาที่พักแรกนะครับมาทานอาหารกลางวันเล็กๆน้อยๆครับ We come back to the helicopter land and we have a semi lunch before going back ก็กินกันนิดๆหน่อยๆครับแต่ก็มีเขามีทานเลี้ยงนะครับเราลงไปเกือบไม่ทันนะครับเขาไปถึงกันหมดแล้วหลังจากนั้นก็ไปทานลันช์ฮะที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะครับสนุกครับเนี่ยลันช์เป็นอาหารสไตล์เกาหลีครับเราก็ได้ทานมาแล้วส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าลงมาเกือบไม่ทันเขาก็มาถึงก่อนตั้งนานแล้วครับก็
็กลับด้วยรถบัสแบบเดิมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับอันยองอันเซโย thank you คำสาหัมนีดาบ๊ายบาย